ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ O-Top Thailand กับผมปฐมพงษ์อัคศรีครับรายการ O-Top Thailand ครับเป็นรายการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมสินค้า O-Top ครับเพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่สำคัญยังสามารถช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับรายการ O-Top Thailand สัปดาห์นี้ยังเข้มข้นน่าสนใจเช่นเคยครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับครับกระเป๋าที่อยู่ในมือผมครับเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดครับที่ทำมาจากผักตบชวาครับคุณผู้ชมครับก็เป็นกระเป๋าสุภาพสตรีที่ต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับทำโดยกลุ่มแม่บ้านกลุ่มโอท็อปครับแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นโอท็อป4ดาวของเขตสวนหลวงนะครับกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผักตบชวานะครับคุณป้าตานีแก้วยานะครับสวัสดีคุณป้าวันนี้นะครับสวัสดีค่ะนี่นะครับแหมกลุ่มแม่บ้านเรากลุ่มโอท็อปเรานะทำงานสวยๆแบบนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเหรอครับคุณป้าค่ะฮะสวยงามเลยค่ะมีผักตบชวาที่เป็นสำเร็จรูปก็คือเป็นเปียก็มีเป็นเกี๊ยวก็มีนะคะอ๋อเหรอแล้วก็เราย้อมสีเองเหรอครับค่ะเรามีแม่บ้านย้อมสีเองเหรอครับก็กลุ่มแม่บ้านนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอยู่ในชุมชนร่วมกันทำมาเห็นบอกว่าเริ่มจริงๆมาตั้งแต่ปี2549เลยค่ะครับเริ่มมายังไงฮะตอนนั้นคุณป้าครับก็พอดีไปเรียนไงฮะไปเรียนจากกรมพัฒนาชุมชนที่ศูนย์ฝึกอาชีพที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับค่ะพอเรียนจบมาวิทยากรเขาบอกว่ายังไม่มีใครที่จะมาคือเรียนจบแล้วนี่ไม่สามารถจะออกร้านได้ครับก็เลยผลักดันให้ป้าเนี่ยมาเป็นมาทำจดทะเบียนกลุ่มครับป้าก็เลยนึกว่าช่วยอาจารย์นะคะช่วยอาจารย์เพื่อว่าเรียนแล้วจะได้มีที่ออกร้านครับใช่ก็เลยมารับเป็นประธานกลุ่มเลยฮะก็เลยไปจดทะเบียนที่เขตสวนหลวงโอ้ครับแล้วกลุ่มเห็นบอกว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านเรานี่แหละใช่ไหมฮะค่ะครับอยู่ในชุมชนเหรอฮะค่ะอยู่ในชุมชนริมคลองนี่ค่ะครับผมกี่คนแล้วเนี่ยสมาชิกเราก็10คนนะคะ10คนนะครับหาทำงานในกลุ่มก็ได้รับไปทำงานที่บ้านก็ได้คุณผู้ชมครับใช่นะใช่ค่ะโอท็อปหลายคนนะครับก็เกิดจากนี่แหละครับช่วงโอท็อปนะปี2549ยุคนายกทักษิณมาปลูกปั้นโอท็อปเลยนะคุณป้านะ หลายคนก็เกิดมาช่วงนั้นคุณผู้ชมครับมีกลุ่มเรียกว่าผู้ประกอบการโอท็อปมากมายเลยสินค้าจากภูมิปัญญาครับอย่างนี้คุณผู้ชมครับนะฮะผักตบชวาคุณป้าหลายคนมองว่าเป็นมลภาวะไม่มีคุณค่านะใช่ไหมครับแต่ถ้าสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้เหรอฮะค่ะมาใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะเราก็ไม่ต้องลงทุนมากนะคะเพียงแต่ว่ามาล้างแล้วก็มาตากแห้งเท่านั้นเองแล้วก็เราก็ไปสอนกรรมวิธีการอบค่ะอบแห้งการเชื้อราการทอดกันอะไรพวกนี้ก็โดยใช้กรรมฐานนี่แหละค่ะอบเลยฮะมีก็วัตถุดิบในบ้านเนี่ยอยู่ในโอ่งเนี่ยค่ะครับสอนเขาให้อบครับก็ทำกันเองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็ผ่านกรรมวิธีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้วนะฮะในเรื่องการป้องกันเชื้อราการทอดขาวกรมวิทยาศาสตร์เข้ามาอบรมเลยครับให้ความรู้นะฮะเห็นบอกว่าผักตบชวานี่เขาเหนียวมากเลยค่ะเหนียวค่ะเหนียวเชือกกล้วยเลยฮะค่ะอย่างนั้นก็อยู่ได้ทานสิครับทำเป็นสินค้าต่างๆเนี่ยโอ้อยู่เป็น10ปีเลยค่ะอยู่เป็น10ปีเลยค่ะเพราะจริงๆเนี่ยโอท็อปที่เริ่ม47ครับแต่ป้าเพิ่งมาทำเมื่อ49ครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่ฮะค่ะในใบแรกก็ยังอยู่ที่ทำอ่ะครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็มีการทำพัฒนา
รูปแบบมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วที่สำคัญเป็นงานแฮนด์เมดเห็นบอกว่ารูปแบบหลากหลายมากเลยคุณป้าค่ะเป็นอะไรบ้างนะผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเนี่ยอ๋อเป็นทั้งกระเป๋าเป็นทั้งกล่องทิชชู่เป็นโคมไฟนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่เป็นตะกร้าครับอันนี้อะไรอันนี้เป็นจะเป็นถือเป็นกระเป๋าลำรองก็ได้หรือว่าจะไปใส่ของทิชชู่ก็ได้เป็นกล่องทิชชู่ก็ได้นะคุณผู้ชมครับถือเป็นกระเป๋าก็ได้ครับนะสีธรรมชาติก็ได้หรือว่าย้อมสีก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะฮะนะครับหรือเพ้นท์เป็นเดโกผาดนี่กำลังฮิตเลยใช่ไหมค่ะค่ะมันมีลายธรรมชาติอีกไหมฮะเนี่ยครับแต่ปานิป้ายังไม่ได้ออกมาให้ดูอ๋อมีลายย้อมสีธรรมชาตินี้ค่ะย้อมสีธรรมชาติก็มีค่ะมีค่ะครับหลากหลายรูปแบบเลยหลากหลายรูปแบบนะครับพอดีเขานิยมเดโกผาดแล้วก็เลยมาทำเดโกผาดโอ้ใช่ฮะยุคสมัยปัจจุบันคุณผู้ชมครับนะฮะก็แต่งแต้มสีสันอย่างที่ชอบใช่ไหมฮะใช่แต่เราก็อนุรักษ์ลายของเราไว้ลายของผักตบชวาเนี่ยเราต้องอนุรักษ์ไว้เนี่ยลายพวกนี้พื้นเพของผักตบชวาต้องอนุรักษ์ไว้ครับลายอย่างนี้คือลายที่เป็นเอกลักษณ์ของผักตบชวาเลยนะฮะที่เป็นสีสันธรรมชาติเขานี่แหละใช่นะครับอันนี้คือส่งคัดสรรล่าสุดนะฮะไอโอท็อป4ดาวเคสวนหลวงนะครับคุณผู้ชมครับธรรมดาทีเดียวกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรีเลยฮะแบบนี้ค่ะค่ะครับนี่ฮะจุดเด่นเป็นยังไงฮะงานของเราเน้นเรื่องอะไรครับคุณป้าครับเราเน้นเรื่องสีแล้วก็รูปแบบเลยเราจะไม่ซ้ำใครค่ะเราจะคิดลายของเราใหม่ๆตลอดเวลาครับค่ะค่ะเพราะเราถือว่าเราเป็นอยู่ในถิ่นที่ครับกรุงเทพมหานครเราจะต้องทำหลากหลายครับแล้วก็ทุกวัยเหมาะสำหรับทุกวัยแบบรูปแบบเนี่ยให้ทันสมัยเลยใช่ทันสมัยเหมาะกับทุกวัยทันสมัยเหมาะกับทุกวัยเลยวัยรุ่นก็ถือได้นะคุณป้านะใช่ใช่ใช่ครับวัยรุ่นก็ถือได้คนทำงานนะฮะทุกวัยแล้วครับคุณผู้ชมคนสูงอายุครับค่ะจะเห็นว่าแบบเนี่ยสวยงามทีเดียวใครเป็นคนออกแบบครับเนี่ยก็แล้วก็กลุ่มแม่บ้านก็คิดๆกันช่วยกันนะฮะครับใครชอบแบบไหนก็มาออกกันบางครั้งก็มาประยุกต์รวมกันอะไรอย่างนี้ค่ะนี่ฮะเก๋ไก่นะคุณผู้ชมครับใส่ของอเนกประสงค์นะฮะเป็นตะกร้าก็ได้กระเป๋าก็ได้กระเป๋าก็ได้ตะกร้าก็ได้นะใส่โน้ตบุ๊กได้ใบใหญ่ก็ใส่โน้ตบุ๊กได้นี่นะฮะลวดลายก็หลากหลายทีเดียวนะครับนะฮะก็ในกรุงเทพเนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นผักตบชวาที่นำผักตบชวามาทำผลิตภัณฑ์นี่น้อยมากส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัดนะค่ะของเราถือว่าเป็นกลุ่มเดียวเลยไหมค่ะที่มีในกรุงเทพครับนะเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยเขามีจากต่างจังหวัดครับก็หาง่ายแล้วก็แม่บ้านเนี่ยเขาจะว่างงานเยอะครับกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นงานดีเล็กมากกว่าครับผมทำไมถึงได้นำผักตบชวามาทำเป็นผลิตภัณฑ์กันล่ะครับคุณป้าครับก็เขาคงเห็นประโยชน์มั้งนะเห็นว่ามันวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ง่ายหาในพื้นที่ได้ง่ายครับก็เลยมาสร้างมูลค่าเพิ่มครับผมนะก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้จริงๆคุณผู้ชมครับได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามหลากหลายราคาเป็นยังไงฮะมีตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คุณป้าครับตั้งแต่100กว่าบาท200 300 400 500แล้วแต่งานละเอียดงานหยาบแล้วก็ขนาดเล็กขนาดใหญ่อย่างนี้ฮะเป็นกระเป๋าก็ได้ใส่ทิชชู่ก็ได้ใบละ200นะคุณผู้ชมไม่ได้แพงเลยถ้าคุณไปซื้อจตุจักรไม่ได้ราคานี้นะใช่ครับเพราะว่านี่เราทำเองต้นตอจากสารเริ่มต้นเลยแล้วก็ทำเดโกผาดเองตอนหลังผลิตนะฮะต้นราคาถูกเลยนะครับอย่างใบนี้โอท็อป4ดาวล่าสุดขายเท่าไหร่ดีครับใบนี้ใบนี้เหรอคะเห็นบอกมีคนสั่งจองไม่ยอมขายเลยยังไม่อยากขายตอนนี้เพิ่งได้ดาวมาครับนอกจากคนสั่งต้องสั่งนะครับคุณผู้ชมครับต้องออเดอร์มาก่อนนะต้องใช้เวลาใบนี้ก็ขาย700เองไม่แพง700บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะดีไซน์ไม่ได้แพ้แบรนด์เนมไปต่างประเทศนะครับเนี่ยสวยทีเดียวนะครับปัจจุบันทำเสร็จเป็นยังไงฮะขายที่ไหนบ้างคุณป้าครับก็ออกเมืองทองที่เมืองทองทานีปีละ2ครั้งนะฮะปีละ2ครั้งครับแล้วก็แล้วแต่เขตเขามีงาน50ปีเขตทองสารเขตอะไรเงี้ยงานแปรทั้งหลายเราก็ไปครับค่ะตามมหาลัยต่างๆเนี่ยก็มาเชิญแล้วก็ไปครับค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ขายอยู่ที่สุวรรณภูมิโนเทลสุวรรณภูมิทุกวันศุกร์ค่ะทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะห้องล็อบบี้โรงแรมโนเทลครับหลายคนอาจจะเดินตามงานเมืองทองโอท็อปมิดเยียร์นะโอท็อปซิตี้นะฮะก็จะนี่แหละกลุ่มของป้าปานีแล้วก็กลุ่มตัวกรุงเทพมหานครครับที่จัดในโอกาสต่างๆนะรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จัดให้นะครับตอนนี้กำลังเปิดเวทีให้กับคนโอท็อปได้มีเวทีในการค้าการขายในฐานะคนทำโอท็อปดีไหมครับก็ดีค่ะก็ดีค่ะ
ดีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็เป็นรายได้เสริมด้วยเป็นรายได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนะก็เรียกว่าเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับคนทำโอท็อปนี่แหละกลุ่มแม่บ้านเรานี่แหละนะฮะก็ผลิตสินค้าดีๆแล้วก็ขายได้ตลาด AEC ก็จะเปิดอีก2ปีนะฮะก็เตรียมพร้อมเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะตลาดเมืองไทยก็65ล้านคนตลาด AEC ใหญ่ขึ้นอีกนะฮะโอ้โหนะเป็นโอกาสของคนทำโอท็อปจริงๆต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับก็สอดคล้องกับการส่งเสริมของภาครัฐผลักดันส่งเสริมโอท็อปนะครับให้มีช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปดูการทำผลิตภัณฑ์นะจากผักตบชวาคุณผู้ชมครับนี่นะฮะสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวาที่หลายคนมองว่าไม่มีคุณค่าครับก็นี่แหละฮะเรานำมาสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายครับเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผักตบชวาของกลุ่มที่นี่นะคุณผู้ชมน่าสนใจมากเดี๋ยวให้คุณป้าสาธิตให้ชมนะครับการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปครับเดี๋ยวตามไปดูครับมาดูขั้นตอนกระบวนการการผลิตการทำผลิตภัณฑ์ครับคุณผู้ชมครับวัตถุดิบก็แน่นอนเลยครับมีเลยครับก็ผักตบชวาครับแต่ที่สำคัญนะฮะแรงงานฝีมือครับก็กลุ่มแม่บ้านเราเนี่ยนะฮะคุณป้าดูทานเลยสวัสดีนะครับนี่นะฮะเห็นบอกว่าอายุสัก30เศษๆนะฮะอีก30นิดๆก็จะครบ100ที่เหลือนะครับก็เป็นกลุ่มนี่แหละฮะเป็นกลุ่มแม่บ้านเรานะฮะก็ผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยนะครับช่วยกันทำใช่ไหมครับคุณป้าปานีครับนะฮะสิบกว่าคนคุณผู้ชมครับอย่านับรวมอายุนะฮะนะครับเลยรัตนโกสินทร์แต่ว่าฝีมือนี่นะครับคุณผู้ชมครับประสบการณ์นะทุกท่านมีฝีมือครับมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยคืออะไรคุณป้าครับโคมไฟค่ะอ๋อโคมไฟเหรอมาออกแบบโคมไฟค่ะอืมครับโคมไฟก็ทำจากผักตบชวานี่แหละนะฮะเป็นลายอะไรครับที่กำลังทำอยู่เนี่ยจะทำลายดอกพิกุลค่ะลายดอกพิกุลคุณผู้ชมครับสักสองล็อกแล้วนี้สักสองล็อกครับสามล็อกวิธีเริ่มต้นเริ่มจากยังไงฮะก็เริ่มจากผูกข้างบนก่อนข้างด้านบนเหรอฮะคุณป้าลายนี้ต้องผูกค่ะครับโอ้นี่นะฮะผูกทีละเส้นละเส้นนะครับคุณผู้ชมครับละเอียดปราณีตมากนี่คือเสน่ห์ของงานแฮนด์เมดนะคุณป้านะนะครับค่อยๆทำนะฮะไม่ได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้เวลานะฮะกว่าจะได้งานชิ้นนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมครับคุณป้าค่ะเราต้องคิดคำแบบคิดจำนวนด้วยหลายอย่างครับฮะมีคณิตศาสตร์ด้วยนะเนี่ยได้บริหารสมองด้วยเลยครับคุณป้านะฮะนี่ฮะสังเกตได้เลยว่าทำไปก็มีความสุขคุณผู้ชมครับก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วครับงานชิ้นนี้นะครับที่เป็นโคมไฟนะครับถึงจะเสร็จได้นะครับต้องใช้เวลาทีเดียวนะครับก็เป็นงานอีกรูปแบบนึงนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากกระเป๋าที่ทางกลุ่มทำอยู่นะครับนี่แหละฮะกระเป๋าของสุภาพสตรีนะครับแล้วก็กองใส่ทิชชู่นะครับแล้วก็กระเป๋ารูปแบบต่างๆทำกันทุกวันไหมครับคุณป้าทุกวันค่ะทุกวันนะฮะที่กลุ่มนะครับคุณผู้ชมครับนะคนโอท็อปด้วยกันอยากมาดูนี่แหละฮะงานแฮนด์เมดนะฮะการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวามาดูได้ไหมคุณป้าได้ค่ะได้นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กลุ่มคนโอท็อปด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับฝีมือของงานกระเป๋าฮะซึ่งเป็นงานหัตถกรรมโอท็อปนะครับของกลุ่มแม่บ้านที่นี่ครับกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่น่ารักสวยงามทีเดียวครับหลากหลายครับราคามีตั้งแต่หลักร้อยบาทเป็นต้นไปคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่เห็นนี่นะฮะแล้วก็สวยงามราคาไม่ได้แพงคุณป้านะนะครับใบที่เห็นนะครับโอท็อป4ดาวก็700บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับแหมน่าอุดหนุนน่าสนับสนุนกันอย่างยิ่งครับสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นครับช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านโอท็อปได้อย่างท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์นะครับก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับหรือท่านใดสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้ไหมครับคุณป้าปานีได้ค่ะได้นะครับก็กินกลางมาพูดคุยกันได้คุณผู้ชมครับชอบผลิตภัณฑ์แบบไหนนะฮะกระเป๋าสุภาพสตรีแล้วก็หลากหลายรูปแบบเลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณป้าปานีและก็สมาชิกที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปของรายการครับ